สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นบอร์ดเกมที่มีชื่อว่า Honey Buzz นะคะก็เป็นเกมที่ผู้เล่นเนี่ยเป็นผึ้งนะแล้วก็เราต้องการที่จะผลิตน้ำผึ้งให้ได้เยอะๆเพื่อที่จะออกไปขายให้กับสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในป่าของเรานะคะก็เป็นเกมเล่นได้จาก 1-4 คนวันนี้จะมาเล่นคนเดียวนะคะแล้วก็เป็นเกมที่แบบสวยมากๆคอมโพเนนต์ทุกอันสวยงามเกินจะบรรยายนะคะแล้วก็แบบดูมันน่ารักมากก็แนวคล้ายๆแนว Family แต่ว่าก็คิดว่าเป็นเกมที่มีความซับซ้อนพอสมควรคือมีความที่จะต้องคิดมีความที่จะต้องทำการ planning เนาะต้องคิดระยะไกลนิดนึงนะคะก็มาดูกันเลยนะคะก็ทำคลิปสอนวิธีเซตอัพแล้วก็วิธีเล่นไปแล้วนะคะใครสนใจก็สามารถกลับไปดูได้นะคะแต่ว่าวันนี้จะเริ่มเล่นเลยแต่ก็คงจะอธิบายไปด้วยในระหว่างเล่นนะคะโดยเฉพาะว่าการเล่นโซโล่เนี่ยอีโซโล่เด็กนะคะการ์ดของไอ้คู่ต่อสู้ของเราเนี่ยเขาทำอะไรยังไงนะก็ทุกการเซตอัพเรียบร้อยแล้วมีบัญชามาจากควีนของเรานะคะทั้งหมด3อย่างคือเขาต้องการให้มีอันนี้ก่อนละกันให้มีเนคเชอร์ก็คือเป็นน้ำหวานนะคะก็คือทายพวกเนี้ยเป็นเนคเชอร์ทายเนี่ยให้มีเยอะๆนะคะ6อันขึ้นไปถึงจะทำแต้มให้กับเราได้นะแล้วก็มีออเดอร์ออเดอร์ก็คือออเดอร์พวกนี้นะคะมี small order แล้วก็ large order ก็เอามากองละ3ใบนะคะเรียบร้อยแล้วต้องส่งออเดอร์ให้ได้4อันขึ้นไปถึงจะทำแต้มได้นะคะแล้วก็ second most common type of nectar ก็คือเนคเชอร์มีทั้งหมด4ชนิดนะคะชนิดที่มันมีมากที่สุดเป็นอันดับ2ก็จะทำแต้มให้กับเรานะคะแล้วก็ในวันนี้ก่อนที่จะเริ่มเล่นเกมเนี่ยเราจะต้องเลือกระดับความยากง่ายของเราด้วยนะคะก็มีทั้งหมด5ระดับเนาะมี egg คือเป็นตัวเป็นไข่นะคะยังไม่ได้ฟักออกมาจากไข่เลยเนาะ lava เป็นเหมือนให้ตัวอ่อนแบบ pupa คืออะไรอะ adult เป็นตัวผึ้งผู้ใหญ่แล้วเป็น queen อยู่ระดับ queen เนี่ยก็คือต้องการให้ต้องมีคะแนนจากไอ้3ใบเนี้ยการ์ด3ใบเนี้ยรวมกัน45แต้มขึ้นไปรู้สึกทำได้ยากมากนะคะเพราะว่า45แต้มหมายความว่าจะต้องไอ้ทำระดับเนี้ยระดับล่างสุดให้ได้หมดทั้งหมด3ใบเลย no way นะคิดว่าคงจะทำไม่ได้วันนี้ขอเลือกระดับลาวานะคะจริงๆเอ็กก็รู้สึกว่ามันจะยากแล้วแต่เอาเป็นลาวาแล้วกันนี่ก็คือลาวาเราเลือกก็คือต้องมีคะแนนจากไอ้3ใบเนี้ยกับ3ใบเนี้ย30คะแนนขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นก็คงจะมีคะแนนอื่นคะแนนเพิ่มนะคะจากคะแนนที่เราสามารถสะสมได้ระหว่างเล่นเกมหรือว่าคะแนนจากไอ้พวกออเดอร์การ์ดพวกนี้อะไรเงี้ยก็มาบวกกันนะคะแล้วก็ท้ายสุดก็มาดูแต้มตรงนี้นะคะว่าได้กี่แต้ม0-79คือเป็น Humble Bumbler 80-99เป็น Scout Leader อะไรเงี้ยก็จะมาดูระดับถ้าจะเป็นHoney Tycoon นะคือ120ถึง139 140ขึ้นไปเป็น High Royalty เป็นราชวงศ์ในรังผึ้งของเราอะไรประมาณนั้นนะโอเคเพราะฉะนั้นเป้าหมายคือ30แต้มขึ้นไปจากไอ้3อย่างนี้นะคะต้องมีออเดอร์เยอะๆส่งออเดอร์เยอะๆเก็บเนคเชอร์เยอะๆแล้วก็มีSecond Most Common ใช่ไหมก็คืออย่างน้อยต้องมี2ชนิดนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยก็คือ configuration ก็เลือกมาเรียบร้อยแล้วก็เรียงทายของเรามาตามแบบนี้นะคะเลือกระดับง่ายสุดสีเขียวนะคะแล้วก็เราเล่นเป็นตัวสีชมพูนะคะชมพูม่วงๆมีตัวผึ้งตอนเริ่มเล่นเกมแค่ตัวเดียวแค่นั้นเองแล้วก็มีตังค์ทั้งหมด5บาทแค่นี้เองนะคะโดรนก็คือมาบล็อกไอ้2ช่องนี้ให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะตัวผึ้งของเรา B token ของเรามาวางไว้ที่ช่องนี้ช่องล่างสุดนะโอเคเริ่มเลยก็คือส่งผึ้งของเราออกไปเก็บทายอะไรสักทายหนึ่งซึ่งมาช่องนี้ไม่ได้มาช่องนี้ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นคิดว่าคนจะไปออกลูกนะคะมาที่ช่อง new B เนาะมาเอาทายนี้ปึ๊บวางไปหยิบทายนี้มาแล้วก็มาวางไว้ในรังของเราได้เลยถ้าเราวางอันนี้นะเราจะได้ผึ้ง2ตัวออกไปตามดอกไม้ได้1ครั้งผึ้ง2ตัวเลยเนาะดีไหมอ่ะถ้าเราทำอย่างนี้แสดงว่าเราจะ
เราพึ่งของเรามาวางไว้ตรงเนี้ยแสดงว่าเราตอนแรกคิดว่าจะมาเก็บวายฟลาเวอร์ถ้าเรามาวางอย่างนี้นะมันคืออันนี้นะคะมันคือเชอร์รี่บลอสซัมซึ่งจริงๆเชอร์รี่บลอสซัมก็คือเป็นออเดอร์ที่เราอยากได้ขอเปลี่ยนได้ไหมอ่ะขอเปลี่ยนมาวางไว้ตรงนี้ดีหรือเปล่าโอเคพยายามไม่คิดมากนะคะจะพยายามไม่คิดมากนะใช่เอามาวางแบบนี้นะคะเมื่อเราสามารถทำเซลล์ได้แล้วเนี่ยเซลล์ก็คือเกิดช่องแบบนี้นะคะขึ้นมาได้อันนี้ไม่เป็นเซลล์นะเพราะมันยังเปิดใช่ไหมคะมันยังไม่ถูกปิดรอบด้านอย่างเงี้ยก็จะสามารถ activate ไอไอคอนทุกอย่างรอบด้านได้ก็คือเกิด newbie มา2ตัวนะคะซึ่งยังไม่สามารถใช้ในรอบนี้ได้นะก็เอามารอไว้ก่อน2ตัวแล้วก็ทำการ forage คือส่งพึ่งของเราออกไปตอมดอกไม้นะคะเดินไปได้ทีละ1ช่องถ้าอยากจะเดินหน้าต่อไปอีกช่องหนึ่งต้องจ่ายเงินเพิ่มช่องละ2บาทก็เดินหน้ามา1ช่องช่องนี้แล้วก็เก็บ Nectar Tile อันนี้มาน้ำหวานอันนี้ก็ดูซิว่ามันสามารถมันตรงไอ้ขอบเนี่ยมันตรงกับไอ้ช่องที่เราสร้างขึ้นมาได้หรือเปล่าก็ตรงนะคะถ้าไม่ตรงเนี่ยก็จะได้เป็น Pollen ได้เป็นเกสรดอกไม้แทนนั่นนี่มันคือมันตรงนะก็คือสามารถเอามาวางแบบนี้ได้นะคะเสร็จนี่ก็คือพึ่งมาใหม่2ตัวแล้วก็ทำการ forage จบใช่โอเคเสร็จแล้วก็มาเป็นตาของ AI นะคะเขาก็จะเปิดการ์ดนะก็เปิดออกมาปุ๊บอย่างนี้ก็จะเห็นว่า market นะคะก็ดูการ์ด2ใบนี้นะคะใบที่เราเปิดออกมาด้านหลังแบบนี้แล้วก็การ์ดใบต่อไป marketแสดงว่าพึ่งตัวนี้มันจะอยู่ในช่องมาร์เก็ตเขาจะยังไม่ไปไหนมันยังบล็อกช่องมาร์เก็ตอยู่อะคาเชียก็คือเรามี2 choice นะคะมีตัวเลือก2ทางให้เลือกอย่างแรกคือเลือกทิ้งไอ้เนคเทอร์ไทที่เป็นอะคาเชียก็คืออันที่เป็นกลมๆอันนี้นะคะที่มันอยู่ใกล้กับ B โทเค็นของเรามากที่สุดอันที่ใกล้ที่สุดก็คือ1 2 3 1 2 3 2อันเนี้ยอยู่ในเท่ากันเลือกที่จะทิ้งไปหรือเลือกที่จะลดระดับไอ้มูลค่าของน้ำผึ้งชนิดนี้1ระดับตอนนี้อันนี้แพงสุดนะคะอยู่ที่7เนาะก็จะลดเหลือ6เพราะว่าเกมมันจะจบก็ต่อเมื่อ4ใน5ค่าของ4ใน5อย่างเนี้ยมันอยู่ในระดับต่ำสุดนะคะเช่นอย่างเงี้ยก็จะเกิดการทริกเกอร์เกมโอเวอร์เพราะฉะนั้นอันนี้มันจะช่วยการที่เราลดระดับไอ้มูลค่าของน้ำผึ้งเนี่ยก็จะทำให้เกมมันจบเร็วขึ้นนะคะถ้าเกิดเราทิ้งทายก็แสดงว่าโอกาสที่เราจะเก็บน้ำผึ้งเนี่ยได้ก็คือน้อยลงเพราะตอนนี้ก็ถ้าเกิดเราทิ้งอันนี้ไปเหลือแค่3อันแค่นั้นเองนะคะเลือกเอาไม่อยากเลือกอะไรเลยแต่ก็ต้องเลือกตอนนี้มันยังเริ่มเล่นเกมอยู่นะยังเพิ่งเริ่มเกมเพราะฉะนั้นคิดว่าทิ้งอันนี้ไปอาจจะได้ทิ้งไปก่อนนะคะทิ้งไป1อันเนาะแล้วก็จบอันนี้คือ out of the game ไปเลยนะคะจบไปแล้วโอเคนั่นก็คือตาของ AI เข้ามาถึงตาของเราปุ๊บเราไม่มีคนงานเหลือแล้วใช่ไหมคะไอ้นี่ยังเป็นลูกอยู่นะยังเป็นลูกพึ่งอยู่ก็ถึงรอบที่เราจะ recall worker ก็คือเอา worker ทุกตัวเนี่ยกลับดังมาตัวที่เราใช้ไปแล้วก็ไอ้2ตัวใหม่เนี่ยก็มาก็แสดงว่าต่อไปเนี้ยเราก็จะมีพึ่งที่สามารถส่งออกไปทำแอคชั่นต่างๆได้3ตัวนะคะพอจบปุ๊บสเต็ปของการ recall worker เราสามารถที่จะไอ move ไอ้ build token ของเราได้1ช่องฟรีๆนะคะก็ดูซิว่าเราอยากจะขยับเข้าไปใกล้กับ Nectar Tile อันไหนหรือเปล่าถ้าคราวต่อไปเรามาไม่รู้โอเคไม่ขยับนะคะก็จบรอบแล้วก็เป็นตาของ AI อีกครั้งหนึ่งนะก็เปิดออกมา forage แล้วก็ order card นะคะ order card แสดงว่าเขาจะทิ้ง order ไป1อันนะก็ทิ้งอันนี้ไปแล้วกัน
ทิ้งปุ๊บเปิดอันใหม่ออกมาได้เลยนี่ต้องการเกสรทั้งหมด3อันให้9แต้มนะคะตัวค้างคาวน่ารักมากเลย forage แสดงว่าตัวผึ้งตัวเนี้ยจะมาบล็อกช่อง forage เราไม่สามารถมาเก็บไข่อันนี้ได้แล้วนะปลาของเราผึ้งมี3ตัวแล้วช่องนี้มาไม่ได้ช่องนี้ก็มาไม่ได้ตายตายจริงๆโอเคมามาร์เก็ตดีกว่าเนาะมาร์เก็ตเราไม่มีนะคะมาที่ช่องมาร์เก็ตมาวันนี้แล้วก็จะวางที่ไหนล่ะถ้าวางอย่างนี้เราจะผลิตโรสแมรี่โอเคเอามาวางแบบนี้นะคะปุ๊บก่อให้เกิดอีก1เซลล์ขึ้นมาแล้วเนาะก็แสดงว่าเราจะ activate 4 action นี้ได้1 2 3 4อะไรก่อนอะไรหลังก็ได้นะคะก็ได้พึ่งมาใหม่อีก1ตัวนะแล้วก็ทำการ decree ก็คือ wild นะคะใช้อะไรก็ได้ก็จะเลือกเป็น forage นะคะก็จะส่งพึ่งตัวนี้มาที่นี่แล้วก็มาเก็บอันนี้มันตรงกันหรือเปล่ามันตรงกันนะคะคือเอามาวางเสียบไว้ในช่องเซลล์ของเราได้เลยนั่นคือ decree ต่อไปก็คื อทำการแฟนนะคะแฟนก็คือส่งพัดของเราเนี่ยมาวางไว้ตรงไหนก็ได้เลยในรังนะก็จะวางไว้ตรงนี้เพราะว่าตอนนี้แหละจะทำการผลิตน้ำผึ้งได้แฟนของเราอยู่ติดไอ้สองอันนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าเราจะผลิตน้ำผึ้งสองชนิดนี้ได้เลยทันทีนะคะก็จะผลิตโรสแมรี่แล้วก็ผลิตcherry blossom เนี่ยแบบดูแบบเหมือนกัมมี่มากๆวางไว้เสร็จก็เหลือช่อง market นะคะ market ก็คือเราสามารถส่งอะไรไปได้หรือเปล่าส่งออเดอร์ไม่ได้นะคะก็จะทำการขายนะจะขาย rosemary นะคะทำตันให้เรา6บาทมีแค่อย่างเดียวถ้าเรามี rosemary 2-3 อันเนี่ยขายไปได้ทีละเยอะๆก็ได้หรือไม่ขายหรือยังไม่ขายขายนะคะขายไปก่อนโอเคขายโรสแมรี่ไปอันเดียวก็จะได้ตังมา6บาทนะคะ5 6ไว้นี่แล้วมูลค่าของโรสแมรี่ก็จะลดลงเหลือ5บาทแค่นั้นเองจบก็ AI นะคะก็จะทำอะไร Newbie ตัวนี้ก็จะมาบล็อกตรงนี้แล้วก็ Highest Honey and Pollen อันนี้คืออะไรนะลดระดับใช่ไหม Value Pollen Honey Temperature Current Highest โอ้อันที่ระดับสูงที่สุดแอนนะคะทั้งน้ำผึ้งแล้วก็ทั้งกีสอนเนี่ยระดับจะลดลงจาก6เป็น5อันที่สูงสุดคืออาคาเซียจาก7เป็น6เร็วมากๆนะคะเร็วมากๆเลยคีตาของเราแล้วเหลือพึ่งอีก2ตัวอันนี้เปิดแล้วควรที่จะมานะคะมาแบบทำตั้งหรือมาเอาดีครีต้องใช้ตังมาที่นี่ก่อนแล้วก็เอานี้ละกันนะมาวางแบบนี้นะคะเซตเคตาของ AI ก็จะ forage ก็คือที่เดิมนะแล้วก็ cherry blossom อันนี้หรือทิ้งลดราคาลงมาก่อนละกันนะคะโอเคเสร็จตาของเราเหลืออีกตัวหนึ่งนะเหลืออีกตัวหนึ่งมาที่นี่ก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าจะมาที่นี่ต้องมี2ตัวสมมติว่าอันสุดท้ายขึ้นมาแฟนเนาะแฟนก็ได้มาหยิบอันนี้แล้วก็
แค่มาวางแบบนี้นะคะไม่รู้เหมือนกันว่าทำอะไรอยู่ตอนนี้นะโอเคมาวางแบบนี้แล้วก็เสร็จก็ไม่สามารถ activate อะไรได้เพราะเราไม่สามารถทำเซลล์ได้นะคะแล้วก็เป็นตาของเขาเขาก็จะกลับมาที่ decree and accounting กลับมาที่นี่แล้วก็ market rush อันนี้คืออะไรนะอันนี้มันจะทำให้เกมยากขึ้นนะเลือกที่จะไม่เล่นการ์ดไปนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าก็เอาเก็บมาวางไว้แล้วเนาะเดี๋ยวก่อนนะคะเขาบอกว่าการ์ดไปเนี้ยถ้าเกิดจะเลือกที่จะเล่นเนี่ยให้เอาอันอีกใบหนึ่งออกไปก็คือเหมือนว่าแทนอันเนี้ย highest honey pollen นะคะถ้าใช้ใบนี้ให้อันนี้ออกแต่ในเมื่อเราทำอันนี้ไปแล้วก็ขอไม่เอาอันนี้นะคะมันจะทำให้เกมมันยากขึ้นนะเพราะว่ามันจะลดระดับมูลค่าของทุกอย่างลงเลยนะคะโอเคก็คือจะเลือกไม่เล่นเนาะเมื่อกี้เป็นแบบไหนนะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเอาไงดีอะเอาเป็นว่าในเมื่อมันเป็นเมื่อตะกี้มันเป็นแบบนี้แล้วเราก็ทำแบบนั้นไปแล้วมีอีกฟอร์จหรือเปล่าขอแบบนี้นะคะโอเคแล้วที่เหลือสับๆไม่ดูนะไม่ดูโอเคแล้วตะกี้เป็นแบบนี้เนาะโอเคแบบนี้ไม่ใช้ที่ไปลงมาใหม่มาร์เก็ตกลับลงมาข้างล่างแล้วก็วาฟลาเวอร์ที่ใกล้ที่สุดคืออันนี้ทิ้งไปละกันโอเคจบตาของเราไม่เหลือนะคะก็คือเก็บพึ่งทุกตัวกลับบ้านตัวใหม่ก็ออกมาด้วยตอนนี้เรามี4ตัวนะคะเอานี่ใกล้ๆแล้วกันมี4ตัวแล้วแล้วก็สามารถเลื่อนได้1ที่ก็จะเลื่อนมาที่นี่นะคะโอเคจบเขาก็จะมาที่ช่อง Newbie แล้วก็ Cherry Blossom เฮ้ยมันเร็วมากเลยอะ Cherry Blossom หรอตายจะไม่เหลือละจะไม่เหลือละลดระดับนะคะโอเคแล้วก็ตาของเราต้องการอะไรอะเราต้องการอะไรเรายังไม่รู้เลยเราต้องการ Rosemary ไม่ใช่เราต้องการ Cherry Blossom เนี่ยแหละเราต้องการ Cherry Blossom ทำไมเมื่อกี้ไม่ทำอะช่องนี้อีกครั้งนะคะแล้วก็คุ้มหรือเปล่าไม่รู้เนาะจ่ายตังค์5บาทจะมาเอา Decree นะคะซึ่งมันเป็น Wildเอามาวางแบบนี้ไม่รู้ว่าทำไมเมื่อตะกี้ไม่ทำแล้วก็ทำให้เกิดเซลล์นะก็จะแอคทีเวททุกอย่างนะคะก็คือเอาตังมาก่อน5บาทแล้วก็ forage ก็คือส่งไปข้างบนแล้วก็จะเก็บอันนี้นะคะแล้วมันก็ฟิตพอดีเนาะแบบนี้เก็บตังค์ forage fan นะคะทำกัน fan เอาพัดของเรามาวางไว้ตรงนี้ทำให้มีน้ำผึ้ง rosemary ไม่ใช่ cherry blossom แล้วก็ rosemary ตรงนี้แล้วก็เหลือ decree ซึ่งจะเป็นอะไรก็ได้จะทำ market ก็ได้ตอนนี้ราคาของ cherry blossom นะคะถ้าเกิดขายเนี่ยคือ8บาทแต่ถ้าเราส่งออเดอร์อันเนี้ยจะได้9บาทก็จะทำการเป็นมาร์เก็ตนะคะก็จะฟูลฟิลออเดอร์อันนี้นะก็มี2อันนี้ปึ๊บส่งไปไม่ได้ตังค์ไม่ได้ลดราคาแต่ว่าเราได้อันนี้มาแล้วก็จะได้โบนัสคือแฟนอีกครั้งหนึ่งนะคะแฟนที่เดิมก็ได้แฟนตรงนี้แล้วก็ได้ที่ส่งไปเมื่อกี้ได้มาอีก2อันคืออันนี้แล้วก็อันนี้ที่มันอยู่ติดๆกันแบบนี้โอเคเสร็จปึ๊บออกมาเราออเดอร์ได้1แล้วค่ะเราต้องการ4อันขึ้นไปนะอยากได้สัก5นะคะให้10แต้มถ้าได้6อันขึ้นไปได้15แต้มมาวางไว้ก่อน
ันนี้ไม่ใช่อันนี้หมดไปอันนี้คืออันของเราที่เราทำได้โอเคเสร็จตาของเขา decree and accounting ลงมาตรงนี้ wallflowerลดราคาหรือว่าลดราคาละกันเพราะเราเอาออกไปแล้ว1อันนะจบตังของเราเพิ่งเหลืออีก3ตัว forage มาที่นี่ forageเอามาวางอันนี้นะคะเซตก็คือสามารถ activate ทุกอันได้ newbie นะคะได้เพิ่งตัวใหม่มา1ตัวแล้วก็forage ส่งพึ่งไปที่นี่นะคะเก็บอันนี้มันฟิตพอดีก็สามารถเอามาวางได้แล้วก็ market นะคะขายตอนนี้ไม่มีใครต้องการ Cherry Blossom ไม่มีใครต้องการ Rosemary อาจจะใช้อันนี้ได้ขาย Cherry Blossom 2 อันนี้นะคะซึ่งมันจะทำให้ราคาอยู่ระดับต่ำสุดโอเคขาย2 อันได้8บาท4 คูณ 2 คือ8 5 6 7 8ดีไหมอ่ะโอเคราคาตกนะคะโอเคจบนั่นคือมาร์เก็ตนะเซตตังของเขา Decree and Accounting เหมือนเดิม Rosemary เอาออกไปก็ได้เนาะออกไปหนึ่งเหลือน้อยมากเลยอ่ะเหลือน้อยมากโอเคจบตาของเราเหลือเพิ่งอีก2ตัวแฟนนี่มาอีกตัวหนึ่งเหรอเพิ่งเยอะมากต้องการขาวกับขาวเพราะฉะนั้นเคมาวางแบบนี้ไหมโอเคเสร็จจบใช่แม่ activate นะคะยังไม่ทำเป็นเซลล์ตาของเขาเหลือแค่ใบเดียวละ produce แล้วก็ acacia produce คืออันนี้ใช่ไหมแล้วก็ acacia ก็คือลดจาก6เป็น5แล้วกันโอเคจบตาของเราเหลืออีกตัวนึงอันนี้เปิดแล้วmarket แบบนี้โอ้ไอเนี่ยทำเซลล์ขึ้นมาได้2อันเลยนะคะวางอันนี้ไปปุ๊บActivate อันนี้ activate ด้วยหรือเปล่าอ่ะคิดว่า activate ทั้งหมดได้นะคะแต่ว่าในเมื่อสองอันนี้มันแชร์กันใช่ไหมคะเราสามารถ activate ได้แค่ครั้งเดียวนะคิดว่านะคะเท่าที่อ่านดูนะก็คือจะ activate ตรงนี้ก่อนนะคะก็คือเอาพึ่งตัวใหม่ออกมาก่อนละกันพึ่งตัวใหม่มีวาลทั้งหมด2อันนะคะมีมาร์เก็ตแล้วก็มีแฟนจะใช้วาลนะคะแทน forage ก็คือส่งพึ่งเดินหน้าไป1ตำแหน่งแล้วมันคือช่องว่างนะคะแสดงว่าเราจะเก็บเกสรเก็บเกสรมา1แล้วก็ใช้อันนี้นะคะเป
็น wild อีกอันนึงเป็นการ forage อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเดินหน้า1มาที่ช่องนี้แล้วมันฟิตกันนะคะก็จะเก็บมาวางไว้แบบนี้นะทำไปหมดแล้วแล้วก็แฟนนะคะจะผลิตน้ำผึ้งก็จะเอาพัดของเราเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้มีน้ำผึ้งแล้วเราจะไม่ผลิตอีกแต่สองอันนี้สามารถผลิตได้ก็คือจะผลิตอะคาเชีย1แล้วก็ผลิตเชอร์รี่บลัสซัม1โอเคแล้วก็เป็นมาร์เก็ตแอคชั่นมาร์เก็ตจะขายไหมเดี๋ยวมานี่ก่อนนะคะแล้วก็เหลือแฟนอีกอันนึงนะคะอันนี้ใช้ได้เพราะว่ามันไม่ได้แชร์ร่วมกันอันนี้2อันเนี้ยทำไปแล้วอันนี้ยังไม่ได้ทำแต่ว่าอันเนี้ยทำไปแล้วก็จะไม่ทำอีกจะแฟนอีกครั้งนึงนะก็จะแฟนตรงนี้นะคะทำให้ผลิตน้ำผึ้ง2อันนี้ได้ก็คือผลิตอันนี้แล้วก็ผลิตเชอร์รี่บลัสซัมอีกอันนึงเสร็จปุ๊บก็คือแอคชั่นสุดท้ายที่เหลือคือ market action ก็จะทำการส่งออเดอร์นะคะส่งออเดอร์เพราะเราต้องการได้ออเดอร์เยอะๆจะส่งออเดอร์อันนี้เนาะซึ่งคือต้องส่งโรสแมรี่ต้องส่งเมชิสิกวอลฟลาเวอร์ส่งโรสแมรี่แล้วก็ส่งอะคาเชียนะอะคาเชียส่งไป3อันได้อันนี้มาปึ๊บเป็นอันที่2ออเดอร์ที่2แล้วก็เปิดหน้าออกมาแล้วก็สามารถทำโบนัสคือแฟนอีกครั้งหนึ่งได้นะคะก็จะกลับมาแฟนอีกครั้งหนึ่งแฟนตรงไหนอะคาเชียนี่โอ้โหแฟนที่เดิมนะแฟนตรงนี้ละกันนะคะก็จะผลิตอะคาเชียแล้วก็โรสแมรี่อย่างนี้เสร็จจบใช่ตาของเขาหมดแล้วก็คือเอามาสักก็ทำใหม่เปิดมาร์เก็ตยังอยู่ที่มามาร์เก็ตแล้วก็ไฮเอสฮันนี่แอนด์พอลเลนลดไฮเอสฮันนี่มี2อันนี้ก็เลือกเอาได้เลยว่าจะลดอันไหนนี่ละกันจบโอเคตาของเราไม่เหลือพึ่งก็คือทำการรีคอลนะคะก็เอามาหมดเลย2ตัวใหม่นี้ด้วยรีคอลกับลังแล้วก็เดินหน้าฟรีได้1ตำแหน่งมาที่นี่แล้วกันที่จบตาของเขา produce มาที่นี่แล้วก็ order card ต้องทิ้ง order card อันนี้แล้วกันเพราะมันถูกที่สุดนะทิ้งไปปึ๊บโอเคตาของเราพึ่งเรามีเยอะเรามี6ตัวนะคะดอกไม้คงจะมาที่นี่แหละมาวันนี้เราต้องการอะไรล่ะผลิตอันนี้โอเคแบบนี้นะคะใช่โอเคแบบนี้ปุ๊บก็จะ activate 3ไอคอนอันนี้ forage ส่งพึ่งของเรามาที่นี่นะแล้วก็จะเก็บไทยอันนี้ซึ่งมันฟิตกันกับอันนี้นะคะใส่มันลงไป forage set ก็จะทำการแฟนนะคะผลิตน้ำพึ่งแฟนวางไว้ที่ช่องนี้นะก็จะผลิต2ช่องนี้ได้ผลิต rosemary มาอีกอันนึงแล้วก็ผลิต wildflower อันนึงเสร็จแล้วก็มาร์เก็ตนะคะวางตรงนี้ก็ได้มาร์เก็ต1 2 3อันนี้ส่งได้นะ1 2 3อันนี้ก็ส่งได้นี่คือ9บาททำการฟอร์เรจอีกครั้งหนึ่ง
ส่งออเดอร์อันนี้นะคะส่งออเดอร์อันนี้ต้องใช้โรสแมรี่2อัน1 2แล้วก็เชอร์รี่บลอสซัมอันนึง1นะส่งอันนี้ได้แล้วก็จะได้โบนัสแอคชั่นคือ forage อีกครั้งหนึ่งก็จะส่งพึ่งมาที่นี่ช่องว่างเปล่าแสดงว่าเราเก็บเกสรมาได้1อันเสร็จจบโอเคตาของเขาอาคาเชียนิวบี้ข้างบนข้างบนอาคาเชียอาคาเชียทิ้งละกันทิ้งอันนี้โอเคจบตาของเราโอเคถ้าได้เกสรอีกอันหนึ่งเราสามารถฟูลฟิลวันนี้ได้มาที่นี่ตั้งก่อนแล้วกันตั้งเพราะต้องการทำแต้มด้วยถ้าเราต้องการเชอร์รี่บลอสซัมแสดงว่าเราต้องวางประมาณนี้โอเคจบเขาก็จะนูบีเหมือนเดิมวอลฟลาวเวอร์เหลืออีกแค่2 2 1 1ลดราคาละกันโอเคพึ่งของเรามาที่นี่นะคะมาร์เก็ตแล้วก็แบบนี้นะเซลเรียบร้อยนะคะก็จะ activate เซียนี้เอาตังมาก่อน5บาท10ทอน5เสร็จแล้วก็จะทำการ forage นะคะส่งพึ่งมาที่นี่เก็บอันนี้มาวางแบบนี้เสร็จปุ๊บทำการแฟนนะคะแฟนมาแฟนตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมแฟนตรงนี้นะคะได้น้ำผึ้งเป็นเชอร์รี่บลอสซัมอันนึงแล้วก็โรสแมรี่แล้วก็มาร์เก็ตเนาะมาร์เก็ตออเดอร์อันนี้ส่งได้ส่งออเดอร์อันนี้นะคะก็คือใช้โรสแมรี่2อันแล้วไม่ใช่โรสแมรี่เชอร์รี่บลอสซัม2อันแล้วก็โรสแมรี่อันหนึ่งปึ๊บส่งอันนี้ปึ๊บได้แล้วก็ทำการฟอร์เรจได้อีกครั้งนึงก็จะส่งมาที่ข้างล่างที่มันเต็มไม่ใช่ที่มันว่างนะคะทำให้เราสามารถเก็บเกสรได้อันหนึ่งมาแบบนี้เอาอีกสีละกันให้สีมันไม่ซ้ำกันจบโอเคตังของเขา produce เหมือนเดิมนะคะ cherry blossomมันล่างสุดแล้วแสดงว่าเฮ้ยมันคืออันสุดท้ายนะคะมันคืออันสุดท้ายโอเคจบโอเคตาของเราเกสรแล้วมี3แล้วนะจะขายเป็นตังเลยไม่ได้ขายแบบไม่ได้ทำการขายเลยเพราะว่าแบบต้องการออเดอร์เยอะๆนะคะไม่งั้นเราจะไม่ได้แต้มตอนนี้เรามี4ออเดอร์ก็คืออย่างน้อยเราก็ไม่ติดลบ5นะถ้าเราได้อีกอันหนึ่งจะเป็น10แต้มอย่าลืมว่าเป้าหมายของเราคือต้องได้30แต้มจากไอ้3อันนี้ยังไม่ได้คิดถึงอันนี้เลยอะ Second most common type of nectar ตอนนี้เรามี cherry blossom 3อันก็คือเป็นอันที่มากที่สุดแต่ต้องการมากเป็นอันดับ2คือ rosemary มีทั้งหมด2อันก็คือจะได้5แต้ม
แต่เราจะทำเชอร์รี่บลอสซัมอีกอันหนึ่งให้มันเป็น4แล้วก็ทำโรสแมรี่ให้เป็น3เนี่ยก็คือเราจะได้10แต้มเลคเชอร์ตอนนี้เรามีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7อันคือยังเป็น5แต้มนะคะ8ถึง9ถึงจะได้10โอ้ยตายโอเคต้องได้เลคเชอร์ต้องทำโอเคโอเคโอเคพึ่งเหลืออีก3ตัวทุกช่องเต็มแสดงว่าต่อไปนี้เราต้องส่งพึ่ง2ตัวไปนะคะโอเคลองมาที่อันนี้แล้วก็จะตังเราไม่ค่อยมีนะแต้มเราน้อยมากเลยอะแต่มีแต้มจากตรงนี้ด้วยต้องไม่ลืมคิดว่าจะลองซื้อนะคะซื้อเป็นดีครี5บาทดีครีอันนี้ลองดูแล้วก็มาที่นี่โอเค activate newbie ได้พึ่งมาอีก1ตัวเยอะมากโอเค1ตัวแล้วก็ decree คือใช้ทำอะไรก็ได้ใช้แทนอะไรก็ได้ก็จะเลือกเป็น forage นะคะก็จะส่งพึ่งมาที่นี่มาเก็บอันนี้ซึ่งมันก็ฟิตพอดีกันนะคะใส่ลงไปได้ปึ๊บเสร็จแล้วก็เป็นช่อง market ก็คือจะส่งเกสร3อันนี้นะคะจะ fulfill order อันนี้นะซึ่งก็คือจะให้9แต้มตอนจบเกมแล้วก็โบนัสคือทำ market action ได้อีก1ครั้งน่าเสียดายคงจะไม่ทำนะคะเพราะว่าสามารถส่งออเดอร์นี้ได้ออเดอร์เรามีทั้งหมด1 2 3 4 5ใบ5ใบคือ10แต้มถ้าเราทำได้อีก1ใบก็คือจะได้15แต้มต้องการส่งออเดอร์อีก1ครั้งนะคะถ้าเป็นไปได้โอเคก็จะไม่ทำโบนัสแอคชั่นที่เป็นมาร์เก็ตเคต้าของเขา Decree and Accounting ลงมาที่นี่ Rosemary ลดระดับโอเคจบเหลือเพิ่งอีกแค่ตัวเดียวไปเอานิวบีได้นะเอานิวบีอีกหนึ่งตัวเหรอไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะแล้วก็จะวางไปที่วางแบบนี้นะคะไม่เกิดเซลล์ไม่แอคทีเวตอะไรทั้งสิ้นจบตามของเขาที่เดิมนะแล้วก็โรสแมรี่ลดระดับจบเราไม่เหลือพึ่งก็ต้องทำการรีคอร์นะคะเอากลับมาให้หมดทุกตัวใหม่ออกมาด้วยแล้วก็เดินหน้าได้1ช่องจะเดินไหมไม่เดินนะคะอยู่ตรงนี้แหละแค่ตาของเขา marketไม่ใช่อันนี้นะคะแล้วก็อาคาเชียโอเคอาคาเชียก็ลดระดับราคาใกล้จบเกมแล้วนะคะถ้า4ใน5นี้มันคือระดับต่ำสุดเมื่อไหร่ก็จะทริกเกอร์เกมโอเวอร์หรือถ้าเราทำออเดอร์อันนี้ได้ก็จะทริกเกอร์เกมโอเวอร์เหมือนกันตายละโอเคนี่คือ9แต้มนี่คือ8แต้มเราทำอะไรเนี่ยเราต้องการอันนี้มากกว่านี่มันให้เรา1แต้มมากกว่าเดี๋ยวนะเคพึ่งของเราส่งมาที่ก็จะทำการแฟนนะคะมาที่นี่แล้วก็โอเคมาที่แบบนี้นะคะก็จะ activate 3อันนี้นะอย่างแรกก็คือ newbie ก็คือมาใหม่1ตัวแล้วก็forage นะคะก็จะขึ้นไปข้างบนแบบนี้แล้วก็อันนี้มันก็จะแมทช์กันแบบนี้แล้วก็จะทำกันแฟนนะคะจะแฟนที่ไหนแฟนตรงนี้นะคะแซมว่า3อันนี้จะผลิตน้ำผึ้งใช่โอเค
ก็คือ1 2และ3จบตามของเขา forage ขึ้นมาข้างบนนี้แล้วก็ cherry blossom ซึ่งมันคือต่ำสุดแล้วก็ไม่เหลือนะคะในกรณีนั้นก็ให้เลือกอีกอันหนึ่งตามใจชอบว่า flower ละกันหรือเกสรก็ได้เกสรโอเคตาของเรา market โอ้ยเรียกกันโอเค market แล้วก็มาวันนี้จะไปที่ไหนมาที่นี่นะแล้วก็โอเคมาที่นี่นะคะแล้วก็ทำการ forage ก็จะส่งพึ่งมาที่นี่แล้วก็หยิบมาวางไว้เสร็จแล้วก็จะแฟนนะคะปัญหาคือจะแฟนที่ไหนถ้าเราต้องการ rosemary อีกอันนึงไม่เห็นว่า flower อีกอันนึงแสดงว่าเราต้องแฟนตรงนี้ซึ่งมันไม่คุ้มเท่าไหร่นะคะแต่จะมาแฟนตรงนี้ก็จะทำให้ได้อันนี้อันหนึ่งแล้วก็ forage แล้วแฟนแล้ว market นะคะก็จะมาส่งออเดอร์อันนี้หรือจะขายก่อนส่งออเดอร์นะคะส่งออเดอร์ไปเลยส่งออเดอร์อันนี้เนี่ย1 2 3เนาะก็ได้อันนี้มาปุ๊บได้มาร์เก็ตอีกอันนึงมาร์เก็ตแอคชั่นขายก็ได้ตอนนี้คือทุกอย่างระดับราคาเท่ากันหมดเลยแล้วเราก็มีแค่อย่างละหนึ่งนะคะก็จะขายอะไรก็ได้อ้ามก็ขายอันนี้มันจะลดราคาได้ก็คือขายอันนี้นะคะได้ตังมา3บาทแล้วก็อันนี้ก็จะลดระดับ3บาท5ทอน2เซตแล้วก็ตาของเขาก็หมดพอดีก็สับแต่อันนี้มันทริกเกอร์แล้วใช่ไหมเนี่ยมันจบทันทีเลยหรือเปล่าจบทันทีนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ทริกเกอร์เกมโอเวอร์นี่คือเกมจะจบทันทีมันจบตรงโดรนนะคะแล้วก็จะได้เล่นอีก1รอบแต่ว่ามันจบที่เราเพราะว่าเราเป็นคนทริกเกอร์เกมโอเวอร์นะคะก็จะจบทันทีโอเคก็มาดูวิธีคิดแต้มกันได้นะคะโอเคมาดูคอนเทสต์กันเอาที่มันง่ายๆก่อนออเดอร์มีทั้งหมดกี่อันก็ดูนะคะ1 2 3 4 5 6 15แต้มนะคะโอเคต่อไป total nectar nectar มีทั้งหมดกี่อัน1 2 3 4 5 6 7 8 9โอ้ยเกือบโอ้ยตายเดี๋ยว1 2ใช่ไหมอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10ใช่ไหม10เดี๋ยวนะขอน้ำผึ้งออกไปก่อนน้ำผึ้งไม่เกี่ยว1 2 3 4 56 7 8 9 10 10ค่ะ10 10ได้อีก15แต้มโอเค2อันนี้บวกกันก็คือ30เรียบร้อยแล้วก็เป้าหมายที่เราตั้งไว้สำหรับตัวลาวานะคะก็คือต้อง30แต้มขึ้นไปก็คือตอนนี้เราก็โอเคเราไม่แพ้นะคะเราชนะนะเราชนะผิดแต่ว่าต้องมาดูแต้มทั้งหมดว่ามีกี่แต้มแต่มาดูอันนี้ก่อน Second most common type of nectar ก็คือดูซิว่า most common คืออันนี้มี1 2นะคะ wallflower มี2 acacia มี2 rosemary มี3 cherry blossom มี3 second most common ก็คือไอเนี่ย acacia กับ wallflower นะคะแสดงว่า
เฮ้ยเมื่อมันเท่ากันจะนับยังไงอะคิดว่าเป็นจำนวนนะคะจำนวนก็คือ2อันแต่ว่ามันมี2ชนิดก็คือ4อันนับเป็น2แล้วกันคือ5แต้ม30บวก5เป็น35แล้วก็เอามาบวกกับการ์ดนะคะแล้วก็จำนวนเงินนะ35แต้ม40 50 55 56 57 57บวก10 67ต้องใช้เครื่องคิดเลขนะคะ67บวกนี่คือ9คูณ4 36โอเค67บวก36 36ก็คือ103 103บวก8นะคะก็คือ111นะคะ111แต้มแค่นั้นเองก็คือเป็น apiculture expert ก็ไม่แย่นะคะก็คือระดับปานกลางเนาะคือตรงกลางพอดีเป๊ะนะคะตรงกันพอดีจริงๆด้วยแหละเนาะโอเคก็คือผ่านนะคะในระดับตัวลาวานะแต่ไม่ค่อยแน่ใจว่าอันนี้มันหมายความว่ายังไงต้องไปเช็คใน BGG นะคะโอเคและนี่ก็คือการเล่นเกม Honey Buzz นะคะก็เป็นเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจนะรู้สึกว่าไอ้การทำรังอะทำรังมันน่าสนุกเพราะว่าการเลือกทายนะแต่ละอันว่าลูกควรจะวางไว้ที่ตรงไหนแล้วเราจะ activate อะไรได้นะคะช่อง worker placement มีน้อยมากการที่จะส่งไปอีกช่องที่มีคนวางไว้อยู่แล้วจะต้องส่งตัวพึ่งของเราไปให้ได้เยอะกว่านะมูลค่าแต่ละอย่างคือลดลงพัวภาพมากๆนะคะคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไม่ทันคือรู้สึกมีความเป็น pressure นิดนึงนะคะกดดันเนาะรู้สึกกดดันนิดนึงแต่สนุกอาร์ตเวิร์คสวยมากแล้วแบบรู้สึกดีนะคะพอใจมากๆนะคะก็อยากจะแนะนำเกมนี้ให้ทุกคนลองมาหาเล่นดูนะคะเล่นกับครอบครัวเล่นกับเพื่อนคิดว่าเล่นได้กับทุกคนแบบทุกเพศทุกวัยนะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย